กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณผู้ชมจ๋านี่คือ Paranormal Detectives นะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือนักสืบวิญญาณนั่นเองสามารถเล่นได้ตั้งแต่2ถึง6คนครับเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ14ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ45นาทีนะครับผมแน่นอนชื่อภาษาไทยพร้อมกับโลโก้ค่ายแบบไทยๆแบบนี้จะเป็นอะไรอื่นใดไปได้ล่ะครับนอกจากเกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์แปลไทยโดย Dice Club Games นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วอุปกรณ์ต่างๆได้มาตรฐานแน่นอนรวมถึงคู่มือและเนื้อเรื่องต่างๆในเกมนี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นจากเซตอัพก่อนนะครับวางกระดานกลางเอาไว้ตรงกลางโต๊ะแบบนี้นะฮะแล้วก็วางอุปกรณ์ในการติดต่อกับดวงวิญญาณเอาไว้ที่กลางโต๊ะเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีโทเค็นเลือดนะครับจริงๆอันนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ติดต่อกับวิญญาณนะแต่ใช้ทําอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแล้วก็จะมีเชือกนะฮะมีแบบนี้มี2เส้นนะมีตัววัดระดับของเครื่องวัดระดับวิญญาณอันนี้เขาจะคู่กันนะถัดมาก็จะเป็นตัวสื่อสารนะครับใช้คู่กับกระดานสื่อสารวิญญาณแบบนี้นะฮะมีไพ่ทาโร่นะครับผมมีให้1สำหรับตรงนี้สุดท้ายก็จะเป็นกระดานวาดรูปแบบนี้นะครับผมเซตอัพส่วนกลางเสร็จแล้วนะฮะให้ตกลงกันว่าผู้เล่นคนไหนจะรับหน้าที่เป็นวิญญาณส่วนคนที่เหลือเขาก็จะรับหน้าที่เป็นนักสืบไปคนที่เป็นวิญญาณนะครับผมให้ทำการหยิบการ์ดเนื้อเรื่องออกมา1ใบนะครับซึ่งเขาก็จะมีเนื้อเรื่องอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะในการเนื้อเรื่องแต่ละใบครับเขาก็จะมีส่วนของเนื้อเรื่องเต็มๆมีส่วนของคำใบ้เริ่มต้นนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นคำตอบคือใจความสำคัญ5ข้อของการ์ดตรงนี้ทั้งหมดนี้ให้คุณวิญญาณศึกษาเอาไว้ก่อนนะครับผมในระหว่างที่คุณวิญญาณศึกษาการเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับให้คุณนักสืบรับของส่วนตัวไปก็จะมีฉากกั้น1แผ่นแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตัวละครต่างๆนะฮะจดจำหน้าของเขาเอาไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นที่คุณจะได้ไปเนี่ยจะต้องมีรูปหน้าที่ตรงกันก็จะมีตัวละครอยู่ที่มุมซ้ายบนของการ์ดนะครับผมเมื่อได้การ์ดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้นับดูว่าเกมนี้มีคนเล่นทั้งหมดกี่คนรวมถึงคนที่เป็นวิญญาณด้วยนะครับจากนั้นให้ทิ้งการ์ดที่ไม่ตรงกับจำนวนผู้เล่นออกไปสังเกตที่มุมซ้ายล่างนะครับเขาจะมีตัวเลขบอกอยู่ว่าการ์ดใบนี้ใช้สำหรับเล่นกี่คนถึงกี่คนนะครับอย่างสมมติถ้าเกิดว่าเราเล่นกัน4คนให้เราทิ้งการ์ดสำหรับการเล่น2ถึง5คนและ2ถึง6คนออกจากเกมไปโดยจำนวนการ์ดที่ผู้เล่นแต่ละคนจะได้ไปคุณผู้ชมสามารถดูได้จากตารางที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้เลยครับอาจจะงงๆหน่อยนะครับตรงส่วนของการเล่น2คนว่าทำไมถึงใช้การ์ด14ใบแต่ว่าการ์ดตัวละคร1ตัวเนี่ยมันมีแค่7ใบเท่านั้นเองเพราะว่าในการเล่น2คนคือหมายถึงผู้เล่น1คนเป็นนักสืบผู้เล่นอีกคนนึงเป็นวิญญาณเนี่ยคุณจะได้การ์ดนักสืบ2ชุดก็คือเลือกการ์ดตัวละครไป2ชุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่น3 4 5 6คนนะครับผมก็ใช้การ์ดแค่เด้งเดียวนะฮะส่วนจำนวนเท่าไหร่ก็ดูที่ตารางเมื่อกี้ได้เลยนะครับนอกจากคุณนักสืบจะได้การ์ดแล้วนะครับคุณวิญญาณเองก็มีการ์ดเหมือนกันนะฮะโดยจะเป็น3ใบที่หลังการ์ดเป็นสีฟ้านะครับในเขาจะไม่เหมือนกันนะหลังการ์ดเป็นสีฟ้านี่ของคุณวิญญาณส่วนคุณนักสืบเนี่ยจะเป็นสีส้มแบบนี้หรือถ้าเกิดดูด้านหน้าการ์ดนะครับเขาก็จะมีรูปดวงวิญญาณอยู่ตรงที่มุมซ้ายบนนะครับในตำแหน่งของตัวละครนั่นเองนอกจากนี้คุณดวงวิญญาณก็จะได้รับการ์ดอันนี้ด้วยนะครับเป็นการ์ดสรุปคะแนนเป็นการทดไว้ว่านักสืบแต่ละคนทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในรอบเกมนะครับสำคัญที่สุดในเกมนี้นะครับคือคุณดวงวิญญาณห้ามพูดโดยเด็ดขาดครับคุณสามารถสื่อสารได้ตามกรรมวิธีที่นักสืบเนี่ยเขาได้ลงการ์ดมาเท่านั้นเมื่อได้การ์ดแล้วนะครับผมก็เอามาไว้หลังฉากกันนะครับรับปากกาไป1ด้ามนะครับซึ่งก็เป็นปากกาลบได้นะฮะแล้วก็จะมีกระดานสำหรับจดบันทึกแบบนี้นะครับผมเอาไว้ทดระหว่างเกมในเรื่องราวของเบาะแสต่างๆที่ได้รับจากคุณวิญญาณนั่นเองที่ทั้งหมดต้องอยู่หลังข้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณนักสืบนะครับจะต้องแข่งกันสืบเสาะหาเบาะแสจากคุณดวงวิญญาณแล้วตอบคำถามทั้ง5ข้อของใจความสำคัญเนื้อเรื่องให้ถูกเป็นคนแรกให้ได้นั่นเองครับเมื่อทุกคนได้ของส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณดวงวิญญาณเนี่ยกลับมาดูที่การเนื้อเรื่องอีกทีนึงนะครับผมที่มุมขวาล่างเนี่ยเขาจะมีเบาะแสเริ่มต้นของคดีนี้นะครับผมก็คือศพนี้เป็นศพเพศอะไรก็จะมีเพศชายกับเพศหญิงนะครับผมถ้าเกิดว่าในการ์ดเป็นศพเพศชายให้เอาโทเค็นเลือดวางไว้ที่สัญลักษณ์รูปเพศชายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงก็ให้วางไว้ที่เพศหญิงนอกจากนี้ครับในการ์ดเนี่ยก็จะระบุว่าศพนี้มีบาดแผลมีร่องรอยที่ส่วนใดบ้างนะครับก็ให้เอาโทเค็นเลือดเนี่ยวางไว้ตามตำแหน่งของรูปประพันธ์สันฐานตรงนี้นะฮะบนการ์ดระบุไว้ตรงไหนคุณผู้ชมวางตรงนั้นได้เลยนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของคำใบ้เริ่มต้นนะฮะก็คือเขาจะบอกว่าศพนี้เป็นศพอะไรและมีอะไรตกอยู่ในที่เกิดเหตุบ้างยกตัวอย่างเช่นใน
ในการเนื้อเรื่องใบนี้นะครับเขาระบุว่าสิ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือชายหนุ่มกับกล่องขนาดเล็กในกระเป๋าเสื้อนี่เป็นข้อมูลเริ่มต้นที่นักสืบทุกคนจะรู้นั่นเองนะครับเมื่อทำการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณนักสืบก็จะทำการสืบสอหาเบาะแสกันนะครับโดยในเกมนี้นักสืบที่ได้รับประสบการณ์สยองขวัญมาล่าสุดจะได้เริ่มเล่นเป็นคนแรกนะครับเมื่อถึงเทิร์นของนักสืบคนใดก็ตามนะครับก็จะมีอยู่2 อย่างให้ทำนะฮะ1คือตั้งคำถามกับวิญญาณและ2คือสรุปคดีครับขั้นตอนแรกนะครับในการตั้งคำถามกับวิญญาณนะฮะให้นำการ์ดที่อยู่ในมือนะครับมาเลือกฮะสำหรับคุณนักสืบเลือก1ใบที่อยากใช้แล้วก็วางลงไปบนโต๊ะนะครับซึ่งการ์ดแต่ละใบก็คือกรรมวิธีในการติดต่อวิญญาณนั่นเองนะฮะเลือกใบที่ชอบเลือกใบที่คุณคิดว่าเป็นประโยชน์ครับแล้วก็วางเอาไว้บนโต๊ะนะฮะหลังจากนั้นครับทำการตั้งคำถาม1ข้อกับดวงวิญญาณโดยคำถามข้อนั้นห้ามลงท้ายด้วยใช่หรือไม่คือต้องเป็นคำถามปลายเปิดนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับโดยจะถามอะไรก็ได้จะถามแบบถามตรงๆเกี่ยวกับคดีเลยก็ได้เช่นใครเป็นคนฆ่าคุณอะไรอย่างนี้หรือจะเติมความ creativity ไปหน่อยก็ได้เช่นแบบภาพสุดท้ายที่คุณเห็นก่อนตายมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยเมื่อถามแล้วครับวิญญาณจะต้องตอบคำถามด้วยกรรมวิธีที่นักสืบเลือกใช้บนการ์ดนะครับผมเขาก็จะระบุอยู่ด้านล่างการ์ดนะฮะว่าคุณวิญญาณต้องทำอะไรบ้างก็ตอบคำถามคุณนักสืบเข้าไปนะครับโดยนักสืบทุกคนเนี่ยสามารถจดเบาะแสที่ได้รับนะครับลงบนกระดานส่วนตัวที่ได้รับไปจดบันทึกได้เต็มที่นะฮะอย่าจดอะไรจดไปเลยสำหรับการติดต่อในดวงวิญญาณนะครับนักสืบแต่ละคนอาจจะได้การ์ดที่มีวิธีการติดต่อที่เหมือนกันนะครับหรือบางใบก็อาจจะแตกต่างกันไปเลยทีนี้มาดูกันว่าในเกมนี้มีวิธีการติดต่อกับดวงวิญญาณยังไงบ้างครับเริ่มต้นจากวิธีแรกครับการ์ดไพ่ทาโร่นั่นเองดวงวิญญาณครับจะต้องทำการเลือกการ์ดไพ่ทาโร่มา3ใบจากนั้นครับจัดวางยังไงก็ได้ให้สื่อถึงคำตอบที่ต้องการจะสื่อออกมาใบต่อไปครับกระดานสื่อสารฮะคือดวงวิญญาณจะต้องนำตัวชี้กระดานสื่อสารมาชี้ที่กลุ่มอักษรสามารถชี้ได้สูงสุด5ตำแหน่งนะครับโดยในการชี้นั้นจะสื่อถึงกลุ่มตัวอักษรที่อยู่บนกระดานสื่อสารไม่ได้หมายถึงตัวอักษรที่ถูกชี้นะครับใบต่อไปครับเครื่องวัดระดับวิญญาณหมายถึงดวงวิญญาณเนี่ยจะต้องนำตัวชี้ระดับ3ตัวไปวางไว้ในตำแหน่งของเครื่องวัดระดับวิญญาณนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเช่นเล็กหรือใหญ่เบาหรือหนักช้าหรือเร็วดีงามหรือชั่วร้ายเสียงเงียบหรือเสียงดังหนาวหรือร้อนอ่อนเยาว์หรือชราและแถบสุดท้ายคือบอกสีนั่นเองใบต่อไปครับปากกาขนนกครับผมดวงวิญญาณครับจะทำการจับข้อมือของนักสืบแล้ววาดรูปลงในกระดานวาดรูปนะครับโดยสามารถวาดได้แค่เส้นเดียวเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นขาดออกจากกันถือว่าขาดการติดต่อกับดวงวิญญาณทันทีใบต่อมาครับการเชือกปมเพชรฆาตดวงวิญญาณจะต้องทำการดัดเชือกครับโดยจะมีเชือกให้2เส้นสามารถดัดเชือกนี้เพื่อสื่อถึงคำตอบที่ต้องการตอบได้ครับใบถัดมาวิญญาณกรีดร้องครับวิญญาณจะทำการตอบคำถามโดยการส่งเสียงออกมาโดยเสียงที่ว่านี้ห้ามออกมาเป็นคำพูดที่มีความหมายหรือถ้าไม่รู้จะส่งเสียงยังไงสามารถชี้ที่สิ่งของที่มีอยู่ภายในห้องได้เหมือนกันนะครับใบต่อไปครับเสียงกระซิบจากมุมมืดดวงวิญญาณจะต้องตอบคำถามด้วยการขยับปาก1คำห้ามออกเสียงนะครับการใบต่อไปสัมผัสวิญญาณครับดวงวิญญาณจะต้องใช้นิ้วมือเขียนคำตอบลงบนแผ่นหลังของนักสืบโดยข้อมูลนี้นักสืบคนที่ใช้การใบนี้จะได้ข้อมูลแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับและการใบสุดท้ายครับกระจกซ่อนวิญญาณวิญญาณจะทำการแสดงท่าทางภายใน3วินาทีโดยห้ามส่งเสียงใดๆครับหลังจากที่ตั้งคำถามกับดวงวิญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการสรุปคดีนั่นเองในส่วนของการสรุปคดีนะครับเป็นแอคชั่นที่เลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำในตานั้นนะครับจะแตกต่างกับการตั้งคำถามกับวิญญาณนะอันนั้นเข้าตาแล้วต้องทำทุกตานะครับสาเหตุที่คุณนักสืบนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะสรุปคดีหรือไม่ในตอนท้ายของแต่ละเทิร์นของตัวเองนะฮะก็เพราะว่าตลอดทั้งเกมครับนักสืบแต่ละคนสามารถขอสรุปคดีได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับในการสรุปคดีนะฮะคือคุณจะตอบว่าดวงวิญญาณนี้เสียชีวิตได้อย่างไรนะครับผมโดยจะต้องตอบใจความหลักๆ5ใจความดังต่อไปนี้ก็คือใครอันหมายถึงว่าใครคือฆาตกรทำไมคือหมายถึงฆาตกรเนี่ย
ฆ่าดวงวิญญาณดวงนี้ทำไมแรงจูงใจในการฆ่าของเขาคืออะไรที่ไหนหมายถึงสถานที่เกิดเหตุนะครับที่ดวงวิญญาณดวงนี้เสียชีวิตลงอย่างไรคือสาเหตุการตายของดวงวิญญาณดวงนี้นะครับและสุดท้ายก็คืออาวุธหมายถึงอาวุธที่ใช้สังหารดวงวิญญาณดวงนี้ลงนั่นเองครับนี่คือ5ใจความหลักๆนะฮะที่นักสืบจะต้องตอบนะครับโดยนักสืบก็จะต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมาแต่เน้นหลักๆที่5ใจความสำคัญนี้นะครับเล่าเสร็จให้เขียนเอาไว้ที่ด้านบนของกระดานครับตามหมวดหมู่ของเขาไปนะฮะตอบว่าใครทำไมที่ไหนอย่างไรและอาวุธนะครับจากนั้นครับก็ส่งกระดานนี้ให้คุณดวงวิญญาณครับดวงวิญญาณเขาก็จะเขียนมาเลยครับว่าคำตอบที่ตอบมาเนี่ยถูกกี่อย่างนะครับโดยจะบอกแค่จำนวนเท่านั้นนะฮะไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดจะบอกแค่ว่าจำนวนที่ถูกต้องมีกี่ข้อจาก5ข้อนะครับหากตอบถูกทั้ง5ข้อเกมจบครับคุณคือผู้ชนะทันทีเพราะว่าไขคดีได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดตอบถูกไม่ครบ5ข้อเกมยังไม่จบนะครับเพราะถือว่าคุณไขคดีไม่ได้นะฮะและดวงวิญญาณครับจะมีโอกาสในการใช้การ์ดของเขาเพื่อสื่อสารเพิ่มเติมนะครับผมโดยการ์ดของวิญญาณจะมีอยู่3ใบนะฮะเมื่อใช้ก็จะทำการสื่อสารตามที่ระบุข้างล่างการ์ดเหมือนกับที่นักสืบขอใช้ติดต่อดวงวิญญาณนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณวิญญาณนี้จะไม่พูดถึงคำถามหรือหัวข้อนะครับเขาจะทำออกมาเฉยๆเลยไปเดากันเอาเองว่าสิ่งที่คุณวิญญาณสื่อความหมายออกมานั้นหมายถึงอะไรนะครับอ๋อและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากนะฮะให้คุณดวงวิญญาณจดไว้ในกระดาษทดของตัวเองด้วยว่าคุณนักสืบคนนี้ตอบถูกกี่ข้อนะฮะหลังจากจบเทิร์นของนักสืบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเทิร์นก็จะถูกส่งต่อไปที่นักสืบคนที่อยู่ทางซ้ายนะฮะแล้วก็เล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะจบเกมซึ่งจบเกมนั้นมี2อย่างครับคือ1มีนักสืบคนใดคนหนึ่งตอบใจความสำคัญถูกทั้ง5ข้อหรือ2ครับไม่สามารถสืบค้นเบาะแสต่อได้แล้วอันเนื่องมาจากว่านักสืบทุกคนใช้การ์ดติดต่อดวงวิญญาณจนครบทุกใบหรือนักสืบทุกคนขอใช้สิทธิ์สรุปคดีคนละ2ครั้งจนครบหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันจบไปในกรณีที่ไม่มีใครตอบถูกครบ5ข้อคนที่ตอบถูกมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปในกรณีที่เสมอกันคนที่ตอบก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Paranormal Detectives หรือว่านักสืบวิญญาณนั่นเองนะครับขอบคุณ Dice Club Games ด้วยนะฮะที่ซื้อลิขสิทธิ์เกมดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้เล่นกันและที่สำคัญแปลทุกอย่างไปภาษาไทยเรียบร้อยนะฮะตัวกระดานกลางเองหรือว่าการ์ดเนื้อเรื่องต่างๆนะครับทั้งหมดถูกแปลเป็นภาษาไทยหมดปัญหาเรื่องกำแพงภาษาแน่นอนนะครับรอติดตามกันให้ดีนะฮะเมื่อเหล่านักสืบของบอร์ดเกมไหนต้องมาสืบหาการตายของดวงวิญญาณใครจะเป็นนักสืบโหเหตุที่หาคำตอบเจอคนแรกนะครับติดตามเร็วๆนี้ทางทีวีมัง Official บน YouTube อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่คลิปมาคุณจะได้ไม่พลาดนะครับนอกจากนี้ข้างๆปุ่ม Subscribe มีปุ่มจอยหรือว่าสมัครสมาชิกนะครับจะได้สนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนนะฮะมีหลากหลายระดับให้คุณได้เลือกสนับสนุนพวกเรานะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะฝากพูดด้วยครับบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ